ร้านปลาหมึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือที่นี่เขามีปลาหมึกแบบมากกว่า50รายการมาเลย20บาทใช่มั้ย ถือไม่ไหวอ่ะหนักมากถือไม่ไหวอุ้ยกิ้งๆชิมนะคะกว่านี้มากอยู่ไหนครับเนี่ยทุกคนคะแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะไม่รู้อะสมุทรสงครามค่ะอ๋อไม่ใช่สมุทรปราการเราปักหมุดให้แล้วกันเพราะเราไม่เสียนที่นี่เลยมันอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามหาร้านปลาหมึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราซึ่งแบบรอบนี้อ๋อเราอยู่ตรงตลาดบางคลองนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตลาดที่ขายของสดด้วยมีขายกุ้งขายปลาขายหอยนะแล้วมันก็จะมีร้านหมึกย่างร้านหนึ่งที่คนนี้เป็นคนมากเขาเคยออกรายการหนึ่งอ๋อที่โมเป็นคนส่งให้มันใช่ใช่อ๋อเจนหนิงเป็นเซียนหมึกย่างใช่เขาเป็นร้านที่แบบมีหมึกหลายประเภทมากเดี๋ยวไปดูที่เขาลงไปเดินตรงนั้นนะครับเพราะว่ารีบเลยเฮ้ยต๋องหนิงหมึกสดปากน้ำโอ้ my god ทุกคนอันนี้คือเป็นหมึกสายผ่าหมึกกล้วยปนไข่เนื้อหมึกโอ้โหเนื้อหมึกมาเลย20บาทหมึกสายก็มาเลย20เฮ้ยราคาดีมากเฮ้ยเราต้องมีตรงนู้นด้วยไปดูตรงนู้นไปดูนู้นเฮ้ยตรงนี้เขาแบบเป็นขายหมึกสำหรับว่าเอาไปย่างต่อกินที่บ้านได้อันนี้คือหมึกกระดองย่างอร่อยมีหมึกฟักไส้มีหมึกสายสิ่งนี้คือปากหมึกใหญ่มากไปเทียบกับมือปากหมึกใหญ่มากคือที่นี่เขามีปลาหมึกแบบมากกว่า50รายการเออเนี่ยกำลังจะถามอยู่ว่านี่มีกี่ชนิดมะเนี่ยคือเวลาเขาได้มาคือเขาจะแยกทำแหลกทุกส่วนคือใครอยากกินส่วนไหนเป็นพิเศษก็คือมาที่นี่อ่ะก็คือมีเลยอันนี้เจนิงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเจนิงคะร้านมีขายอะไรบ้างคะอย่างเลยที่เกี่ยวกับปลาหมึกค่ะโหขายวันละกี่ตันคะเนี่ยเยอะค่ะเยอะเยอะใช่ไหมเราทั้งขายส่งแล้วขายปลีกด้วยขายปลีกด้วยอ๋อมีร้านอันนี้คือร้านขายปลีกมีขายส่งด้วยใช่ค่ะโหขอสั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะตรงนี้ก็น่ากินเหมือนกันเว้ยเนื้อหมึกย่างเขาทำน่ากินใช่อันนี้20บาทไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อจริงๆเพราะว่าน้ำหนักมันหนักมากเลยอ่ะทุกคนดูความหนาทำคอนเทนต์แค่นี้ก็ว้าวมากแล้วอ่ะเราสั่งทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อันนี้ค่ะย่างเจนิ่งไม้ใหญ่จริงใหญ่จริงอะไรจริงมันคือไม้20บาทนี่ที่เราหยิบนี่คือ20บาทหมดเลยนะยกเว้นปากที่30บาทอะแต่ว่าราคามันดูแบบ50 60อะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะเจนิ่งค่ะได้เลยวันนึงนี่ขายหมึกย่างรวมขายส่งด้วยทุกอย่างประมาณวันละกี่ไม้คะเป็นหมื่นไม้อะค่ะเกือบ2ตันนะ2ตันนะคะฮะทั้งเป็นกิโลทั้งเก็บไม้เนาะแต่ว่าร้านหมึกย่างอย่างนี้นี่เงินหมุนวันนึงก็7หลักอยู่ค่ะถ้าทั้งหมดเลย
ต่อวันนะคะทุกคนชี้ช่องทางรวยค่ะเจ๊หนิงค่ะอันนี้คือเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มขายจากตอนแรกเลยที่ขายเนี่ยมีไม่กี่ตัวเองมีเฉพาะหมดแค่4-5อย่างแล้วมันมาพลิกผันยอดขายได้เยอะขนาดนี้ได้ไงคะเพราะว่าเราเริ่มที่จะถามจากลูกค้าเนี่ยค่ะว่าต้องการชนิดไหนแบบไหนเราก็เริ่มหามาเพิ่มหามาเพิ่มจนเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาหมึกเราจะมีครบหมดมีหมดโอ้ my god กี่สาขาคะประมาณที่แฟรนไชส์ตอนนี้แฟรนไชส์อ่ะจริงๆอ่ะเรามี5สาขาที่เป็นหลักๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ว่าเขาอยากมารับของเยอะเราก็ขายเป็นหมึกไม้ธรรมดาคือลูกค้าอยากเอาไปลองก่อนเรามีน้ำจิ้มให้มีปลาหมึกไม้ส่งคือลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยแอบบอกเลยไหมคะหมึกไม้ราคาส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่6บาทค่ะฮะสร้างงานสร้างอาชีพค่ะใครอยากมีร้านหมึกย่างติดต่อเจ๊หญิงด่วนนะคะต้นทุนเริ่มต้นแค่6บาทเท่านั้นนะคะทุกคนโอ้ my god คือว่าเราไม่อยากให้ซื้อแฟรนไชส์เลยปึ้งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้เริ่มก่อนให้รู้ว่าชอบไหมโอเคไหมไปได้ไหมแล้วก็ขายได้ขายดีอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์เราก็โอเคมาคุยกันตบมือค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวกำลังรอหมึกย่างนะคะขอซื้อน้ำแป๊บนึงค่ะน้ำผึ้งมะนาวโซดาเสียใจเอาแดงโซดาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคิวปลาหมึกเราต้องรอประมาณ10นาทีนะคะระหว่างรอขอเล่นเกมแป๊บนึงได้ฟ้าตาหนึ่งพอดีเลยเฮ้ยขอเล่นเกมขอเล่นเกมหน่อยติดเกมแคมปัสเพลย์เกมอะไรอ่ะเออเกมอะไรอ่ะน้องเป็นเกมกาชาค่ะมีเนื้อเรื่องน่าสนใจมากคือเราจะได้สมบทบาทเป็นแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเป็นแบบคนอินเลิฟเป็นเด็กติดแฟนอะไรอย่างนี้ในเกมก็จะมีเควสต่างๆที่เราต้องทำเช่นแบบเข้าไปในสหภาพนักศึกษาเข้าไปในชมรมนักร้องอะไรอย่างนี้เพื่อพบกับความท้าทายแล้วก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าดาวโรงเรียนด้วยนะน่าเล่นนี่ก็คือในเกมเนี่ยเราก็ต้องสร้างทีมก่อนเพื่อที่จะไปสู้กับตำนานวิทยาลัยแล้วก็วิทยาเขตต่างๆโอ้โหจริงจังสร้างทีมได้ด้วยคือเราต้องวางแผนให้ดีเตรียมทีมให้เก่งดึงความเก่งของเราออกมาจะปรับแต่งทีมยังไงก็ได้แล้วก็ยังมีตัวละครให้เลือกมากมายแต่ละคนมีทักษะความสามารถและบุคลิกที่ต่างกันนะทุกคนให้เขามาอยู่ในทีมของเราเราก็สู้ด้วยกันเพื่อพิชิตดันเจี้ยนค่ะแล้วก็ปกป้องความสงบสุขของโรงเรียนไปเลยไปดาวน์โหลดกันมาแต่เราอะไปเอาหมึกก่อนจบกันมาเลยไงล่ะทุกคนเสร็จแล้ว1ตาได้ไปเอาหมึกย่างพอดีอุ้ยเดี๋ยวเราไปเอาหมึกย่างกันค่ะเพื่อนๆแล้วอันนี้เท่าไหร่คะ150บาท150บาทชิมนะคะเนื้อหมึกย่างคือฟิลอย่างกับของปกติคือมันสดมากคือมันดีมากคือมันแบบคือมันดีมากคือมันไม่มีที่ติอ่ะตังดีมากอร่อยมากมีปากวิปปะไม่เหนียวเลยเนี่ยปากหมึกอ่ะเหมือนเขารู้วิธีการหั่นมันเลยทำให้ไม่เหนียวอ่ะแล้วมันกินเข้าไปมันนุ่มมากมันไม่เหนียวมันแบบมันแบบอะไรเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากหนวดหมึกหนวดหมึกแบบนี้20บาทอร่อยมากชนกันไหมใช่ชิงน้ำจิ้มอร่อยมากมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มไก่ที่นี่แบบเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของที่นี่เลยซึ่งบอกเลยว่าน้ำจิ้มอันเนี้ยมันคือน้ำจิ้มหมึกย่างที่แท้จริงมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดเฉยๆใช่มันคือซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มหวานอ่ะใช่ราชาปลาหมึกจริงๆใครก็ได้รับไปขายทีจริงนี่ดูเอ็นแก้วเห็นไหมคะเอ็นแก้วอะค่ะเจ๋งยอดเขาหมักเขาอัดกำแพงตลอดเวลา
ุกคนเรามีเรื่อง amazing ไม้นี้เทียบกับไม้นี้นะคะเทียบนะคะทุกคนไม้นี้เท่าไหร่นะคะ120บาทใช่ไหม ขออนุญาตถือได้ไหมคะโอ้โหถือไม่ไหวอะหนักมากถือไม่ไหวโอ้ยโอ้ยกิ้งกิ้ง120บาทให้ดูว่านี่คือ20บาททุกคนคะ this is unbelievable จริงๆอันนี้60เลยแต่ดูดาเมจอะแต่ดาเมจอะโอ้ my god มันคือไข่หมึกที่เท็กเจอร์เหมือนก้ามปูอะมันเป็นแบบมันเป็นเส้นอะเผื่อใครไม่เห็นนะครับดูสโลโมชั่นเมื่อกี้ใหม่ครับเป็นไงอร่อยมากแน่นมากไข่เป็นไงอย่างแบบปูมันได้มากเลยอ่ะใช้มือแล้วหรอปัจจุบันโอ้โหอร่อยปะทุกคนไม่ไหวจริงจริงมันถูกมากมันใช่มากอะคือบอกเลยว่าวันนี้เป็นคลิปที่ฟินมากสุดๆเป็นคลิปที่ตอบสนองตัวเองมากๆเลยนะคะทุกคนใครอยากมาซื้อหมึกนะคะอยากได้หมึกแบบไหนประเภทไหนนะคะเจนหนิงได้เลยนะคะวันนี้ก็เขาไม่ได้จ้างมาโปรโมทนะเออคือเรามาเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะแอบสั่งหมึกยักษ์กับเจนหนิงไว้เอากลับบ้านทำอะไรดีเพื่อนๆคอมเมนต์คือเมื่อกี้เราสั่งแล้วหมึกยักษ์4กิโลอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ลงมาด้านล่างโอเคนะครับอยากเห็นไหมครับยังไม่ให้ดูค่ะรอดูคลิปหน้าวันนี้ต้องไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ Best World